เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ Fundamental Paper Education จักรวาลแฟนเมดที่มีชื่อว่ากรีนฮะเรียกได้ว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆและอยากให้ผมทำเกี่ยวกับจักรวาลนี้โดยจักรวาลนี้จะเป็นของคุณโมลี่โดยคุณโมลี่จะเรียกจักรวาลนี้ว่าจักรวาลวิทยาศาสตร์ครับและจากหลักฐานต่างๆที่ผมพอจะเจอก็คือตัวของคุณโมลี่เป็นศิลปินชาวเวียดนามนั่นเองฮะเปิดฉากมาเราจะได้อยู่ในสถานที่ทดลองวิจัยโดยที่นักเรียนจากจักรวาลหลักในจักรวาลนี้จะเป็นตัวทดลองแทนฮะและตัวละครตัวแรกที่โผล่ออกมาก็คือมิสซาชาที่ในจักรวาลนี้ตัวของเธอจะได้รับบทเป็นหมอยุลแพทย์ครับโดยที่ข้อมูลนี้เราจะได้รับการยืนยันจากคุณโมลี่ผู้สร้างแล้วนั่นเองโดยที่พอเธอมาถึงเธอก็จะเช็คตัวทดลองที่เธอต้องเช็คอาการครับโดยตัวในห้องนี้จะมีตัวทดลอง3ตัวคือตัวทดลอง001แคร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายตัวทดลอง002แองเกลที่อยู่ทางด้านขวาสุดและกำลังขีดกำแพงจนเป็นรอยและตัวทดลอง003บับเบิลครับซึ่งตัวของบับเบิลหลังจากที่ใสๆได้ไม่นานตัวของบับเบิลก็จะใช้พลังของเธอในการสะกดจิตมิสซาชานั่นเองและหลังจากนั้นฉากก็จะวาร์ปมาที่ใบประกาศแจ้งเตือนพร้อมกับตัวละครนักวิทยาศาสตร์อีก2คนก็คือมิสเกรสที่ปกติจะรับบทเป็นผอ.แต่ในจักรวาลนี้เธอจะได้รับบทเป็นหัวหน้าห้องแลบครับส่วนคนที่อยู่ด้านขวาก็คือมิสทราเวลที่จักรวาลนี้เธอจะได้รับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักแปลครับโดยใบด้านซ้ายจะเขียนว่าสิ่งที่ต้องใส่ไม่อยู่ในห้องทดลองแม้สำหรับป้องกันหน้ากากถุงมือรองเท้าอุปกรณ์ป้องกันและปืนจะทำตามหรือตายก็เลือกเอาส่วนด้านขวาที่มิสทราเวลแปะลงไปนั้นก็จะมีข้อความเขียนว่าปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเข้าใกล้แคร์แองเกลคับบี้ไลลี่ติฟโอลิเวอร์และมีข้อความเขียนต่อครับว่าห้ามจ้องเข้าไปในตาของบับเบิ้ลกับล็อบบี้ด้วยเด็ดขาดซึ่งไม่ทันแล้วมิสซาชาได้รับบทเป็นคุณหมอจ้องตาไปเรียบร้อยจบกันและข้อความสุดท้ายก็จะมีเขียนว่าห้ามเข้าไปในห้องของอลิสโดยไม่มีเหตุผลและในระหว่างที่พวกเธอแปะโปสเตอร์เสร็จพวกเธอก็จะเหลือบตาไปเห็นมิสซาชาที่เดินกระโผกกระเพกฮะมิสทราเวลก็ถึงกับงงเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นภาพก็จะตัดไปหามิสเซอร์เคิลที่ในจักรวาลนี้เธอได้รับบทเป็นนักวิจัยครับและตอนนี้เธอกำลังหยอกล้อกับตัวทดลองหมายเลข006โอลิเวอร์นั่นเองและใช่ฮะท่านในจักรวาลหลักโอลิเวอร์คือลูกศิษย์คนโปรดของมิสเซอร์เคิลในจักรวาลนี้โอลิเวอร์ก็คือตัวทดลองตัวโปรดของมิสเซอร์เคิลครับแต่แล้วมิสเซอร์เคิลก็ได้เห็นมิสซาชาเดินผ่านไปและด้วยความสงสัยมิสเซอร์เคิลก็ดูสายตามิสซาชาและได้พบว่าตัวของมิสซาชาโดนสะกดจิตโดยบับเบิ้ลแล้วนั่นเองก่อนที่เราจะเดินผ่านห้องนึงที่มีแอบบี้อยู่แอบบี้จะเป็นตัวทดลองหมายเลข5ครับและตัวของแอบบี้ในจักรวาลนี้มีพลังที่โหดที่สุดในบรรดาทุกตัวทดลองและใช่ฮะเขาอยู่กับสุดที่รักของเขาอย่างลานาโดยลานาจะเป็นตัวทดลองหมายเลข4ครับตัวของมิสเซอร์เคิลก็จะพยายามวิ่งไล่ตามมิสซาชาและรักษาให้มิสซาชาแต่ไม่ทันซะแล้วฮะพอมิสซาชาได้ทำการเปิดประตูตามคำสั่งของบับเบิ้ลเรียบร้อยและห้องที่เปิดก่อนก็คือห้องของแอบบี้นั่นเองคราวนี้ตัวของมิสเซอร์เคิลก็ตกใจเลยฮะส่วนแอบบี้ก็วิ่งหนีสุดชีวิตและในฉากถัดมาเราจะได้เห็นมิสเตอร์เดมี่ที่รับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ในจักรวาลนี้ครับซึ่งตัวของมิสเตอร์เดมี่ในจักรวาลนี้ก็กำลังคิดถึงโค้กอยู่ฮะคือในจักรวาลนี้มิสเตอร์เดมี่จะชอบโค้กอ่ะนะครับแต่แล้วตัวของแอบบี้ก็ได้วิ่งหนีจนวิ่งผ่านมิสเตอร์เดมี่ไปครับซึ่งมิสเตอร์เดมี่ตอนแรกก็ตกใจเฉยๆก่อนที่จะไล่ตามไปช่วยมิสเตอร์เคิลจับครับซึ่งแอบบี้ก็ผิวซะด้วยสามารถหลบการจับของมิสเตอร์เดมี่ได้ส่วนสารสีเขียวที่มิสเตอร์เคิลพยายามยิงใส่ก็ไม่โดนอีกหลบเก่งเกินและแล้วตัวของแอบบี้ก็ได้มาถึงหน้าประตูห้องทดลองที่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นห้องของอลิสฮะแต่ที่ผมเข้าใจก็คือมันเป็นทางออกหรือเปล่าครับเพราะห้องของอลิสจะเป็นอีกห้องนึงเดี๋ยวผมพูดถึงอีกทีโดยที่ผมต้องขอบอกก่อนว่าในจักรวาลนี้อลิสจะเป็นฝั่งเดียวกับอาจารย์หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับโดยที่อลิสในจักรวาลนี้จะได้รับบทเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์แต่พอแอบบี้ไปหยุดอยู่ตรงหน้าห้องทดลองแอบบี้ก็จะกางปีกขึ้นมาและมิสเซอร์เคิลกับมิสเตอร์เดมี่ก็หวาดผวาขึ้นมาทันทีเลยฮะโดยผมขอสปอยเลยแล้วกันนะครับคืออารมณ์ว่าแอบบี้พลังตื่นขึ้นมาเพราะพลังของแอบบี้ในจักรวาลนี้คล้ายๆกับพลังของอลิสเลยฮะก่อนที่จะลืมตาเหมือนพยายามจะเปิดห้องฮะแต่มิสเซอร์เคิลก็ทำหน้าแบบเอื้อมละอาแล้วบอกว่าหนีกันเถิดเดมี่เดี๋ยวนะถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าตัวของแอบบี้มีพลังแบบเดียวกับอลิสเลยเหรอเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นคือผมเดานะฮะก็คือแอบบี้ได้หนีออกจากห้องทดลองไปนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่ได้เห็นแอบบี้อีกแล้วในแลบแห่งนี้ครับคราวนี้ภาพก็จะตัดไปหามิสเกรสที่กำลังนั่งชิลๆพร้อมกับแก้วน้ำที่เขียนว่าฉันเกลียดตัวเองคราวนี้ภาพก็จะตัดมาหาอาจารย์อีก2คนก็คือมิสบลูมี่ที่ได้รับบทเป็นหน่วยสืบสวนหลักกับมิสเอมิลี่ที่ได้รับบทเป็นฝ่ายเทคนิคครับและในห้องก็จะมีตัวทดลองหมายเลข16อย่างสเกลและตัวทดลองหมายเลข14ลูบี้ที่เรียกได้ว่า
เป็นทีวีจริงๆแถมมีปลั๊กด้วยนะอย่างฮาซึ่งมิสเอมิลี่ก็เหมือนจะดูไฟล์ข้อมูลของสเกลอยู่ครับและภาพก็จะตัดมาหามิสเตอร์เดมี่ที่กำลังกังวลอยู่ก่อนที่เราจะได้เห็นตัวทดลองหมายเลข13อย่างล็อบบี้ล็อบบี้ก็คืออีกหนึ่งในตัวละครที่ห้ามเผลอไปมองตานั่นเองส่วนข้างหลังจะเป็นตัวละครอย่างไลลี่ที่ใช้หางเขียนกำแพงว่าฉันรักโอลิเวอร์ทันใดนั้นล็อบบี้ก็ได้ชูหางขึ้นเพื่อเรียกมิสเตอร์เดมี่ฮะมิสเตอร์เดมี่ที่อยากรู้อยากเห็นก็ได้พลาดท่าจนได้เพราะตัวของล็อบบี้ได้ทำการสะกดจิตมิสเตอร์เดมี่เรียบร้อยและพลังการสะกดจิตก็ทำให้มิสเตอร์เดมี่กลายเป็นตาสีแดงก่อนที่เราจะเห็นปุ่มที่เขียนว่าปลดปล่อยตัวทดลองถึงใช่ฮะมิสเตอร์เดมี่ก็ได้กดปุ่มปลดปล่อยตัวทดลองเรียบร้อยอิบอายสิครับงานนี้ประตูแต่ละบานค่อยๆถูกเปิดออกก่อนที่เราจะได้เห็นเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามิสซาชากำลังอุ้มตัวทดลองหมายเลข15อย่างน้องชายของซิปอยู่นั่นเองและเมื่อตัวทดลองทุกตัวโดนปลดปล่อยออกมาเท่านั้นแหละฮะทุกอย่างก็ว้าวุ่นไปหมดโดยเราจะเห็นว่าแองเกลกำลังแกล้งเอ็ดเวิร์ดอยู่อะไรกันครับเนี่ยแองเกลเป็นฝ่ายบูลลี่เฉยส่วนแคร์ก็อย่างน่ากลัวเลยเหมือนผีญี่ปุ่นกับหัวและด้านหลังเราจะได้เห็นเพทูเนียตัวทดลองหมายเลข9ที่กำลังขี่คอลิซี่ตัวทดลองหมายเลข10ครับแล้วเราจะได้เห็นงูของลานาวูฟบอยและเควินที่กำลังอุ้มลูบี้ก่อนที่จะมีซิปตัวทดลองหมายเลข7บินผ่านหน้าไปและฉากก็จะตัดมาหามิสซาชากับมิสเกรสที่ถือเป็ดอยู่โดยที่เป้าหมายของซิปก็คือการมารับตัวน้องชายของเขาไปนั่นเองซึ่งซิปก็ได้ชนมิสซาชาจนกระเด็นก่อนจะรับน้องชายของเขาแล้วบินหายไปส่วนมิสเกรสกับมิสเอมิลี่ที่เป็นฝ่ายเทคนิคก็ได้เตรียมปืนพร้อมและข้างหน้าก็ได้มีตัวทดลองหมายเลข11อย่างเควินผ่านมาฮะมิสเกรสก็เลยทุบหัวเขาให้ป้าบหนึ่งเต็มๆก่อนที่มิสเกรสจะตัดสินใจยิงปืนเข้าไปในห้องที่เขียนว่าห้ามเข้าโดยที่ห้องนี้จะเขียนว่าห้องแลบทดลองของอลิสฮะและเมื่อยิงเข้าไปเท่านั้นแหละตัวของอลิสก็ได้โผล่ออกมาและได้ใช้พลังแบบเดียวกับแอบบี้เลยมั้งฮะซึ่งตัวของบับเบิ้ลและตัวของคับบี้ก็จะกลัวจัดเลยฮะซึ่งคราวนี้ตัวของอลิสก็จะขู่ทุกคนและให้กลับเข้าไปในห้องทุกคนก็กลัวจนขวัญอ่อนหมดเลยฮะแต่โอลิเวอร์คือตาเป็นลูกหัวใจเลยนะแม่จักรวาลไหนอลิสก็เป็นขวัญใจของโอลิเวอร์จริงๆและคราวนี้ภาพก็จะตัดให้เห็นว่าทุกคนโดนอลิสจับกุมไว้หมดเรียบร้อยจบกันและอลิสก็ได้เริ่มทยอยเอาทุกคนกลับเข้าห้องขังฮะแต่เราจะเห็นความลำเอียงฮะเพราะอลิสจะปล่อยโอลิเวอร์แบบช้าๆให้เดินเข้าไปเองส่วนคนอื่นจับโยนอย่างแรงและแถมมีโบกหนวดบ๊ายบายด้วยนะก่อนที่คราวนี้ตัวของอลิสก็จะกลับไปทำงานของเธอต่อครับซึ่งเราจะเห็นถึงความเสียหายนะครับที่ทุกคนบาดเจ็บหนักก่อนที่ตัวของมิสเอมิลี่จะถามถึงมิสเตอร์เดมี่ครับว่าหายไปไหนซึ่งมิสเซอร์เคิลก็จะจับมิสเตอร์เดมี่ขึ้นมาก็จะถามว่าแกทำอะไรน่ะซึ่งประโยคนี้จริงๆแล้วมันต้องเป็นประโยชน์ที่ตัวของมิสเซอร์เคิลพูดกับโอลิเวอร์ในจักรวาลหลักฮะแต่ในจักรวาลนี้กลับพูดกับมิสเตอร์เดมี่เฉยเลยซึ่งเอาจริงๆมิสเตอร์เดมี่ก็ผิดแหละเพราะเผลอไปจ้องตาล็อบบี้เฉยก็เลยป่วนไปหมดเลยครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับจักรวาลกรีนหรือก็คือจักรวาลวิทยาศาสตร์ครับเรียกได้ว่าเป็นจักรวาลที่แอบบี้พลังโหดจัดๆจนสามารถหนีออกไปได้ด้วยตัวเองเฉยเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามคุณมอลลี่กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน